ครับผมครับก็ดีใจครับมีเพลงของตัวเองคือมันก็เป็นความฝันสมัยเราเด็กๆอยู่แล้วว่าเราอยากเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพอเราพอมีโอกาสได้ทำเราก็เลยเออลองดูแล้วกันไม่นานเลยครับใช่พอแบบเริ่มคุยกับผู้จัดการแล้วก็แบบเออทำกันดีไหมเราตกลงเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วครับจริงๆเครดิตเพลงที่แต่งก็ต้องให้ทางพี่โอมค็อกเทลเป็นคนแบบเป็นรับเครดิตตรงนั้นไปเพราะว่าเขาก็เป็นคนแต่งทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกเขาไปว่าเราต้องการแบบไหนต้องการเพลงแนวไหนเนื้อหาแบบไหนอะไรเงี้ยครับเขาก็ทำออกมาได้ถูกใจเราครับผมยากไหมพี่โอมน่าจะแบบว่าโชคดีครับพอดีเคยไปเล่น MV ดึงดันใช่ก็เลยคุยง่ายหน่อยครับครับผมแต่ไม่ใช่ว่าตอนเอาไว้แต่ตอนนั้นใช่ปะตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้คิดใช่แต่พอแบบเออไปเลยใช่ได้เลยแล้วเข้าไปยังไงคือจริงมีพี่ที่รู้จักอ่ะรู้จักพี่โอมอยู่แล้วก็เลยนัดคุยวันนั้นคุยก็เลยแบบแล้วทุกอย่างมันเริ่มเร็วมากก็อยากได้เพลงแบบไหนแล้วเขาก็คิดแล้วเขาก็บอกเอองั้นรอแป๊บนึงเขาประมาณเกือบเดือนเขาก็ส่งมาให้เลยใช่ครับเร็วครับเร็วครับเราอ่ะชอบจีนแล็บอยู่แล้วแล้วก็ชอบวงในจีนแล็บแล้วก็ชอบเพลงของจีนแล็บด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยไม่ควีชั่นเลยว่าแบบพี่โอมจะทำออกมาเป็นยังไงเราก็อยากได้เพลงแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบไปทางพี่โอมเลยครับผมมาเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าว่าผมรู้สึกว่าเพลงเศร้าอ่ะมันเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็มันเข้าถึงใจคนได้มากกว่าเพลงแฮปปี้สำหรับผมนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำเพลงที่เราฟังเองเรารู้สึกว่ามันเพราะอ่ะเออก็เลยทำเป็นเพลงเศร้าออกมายากไหมคะพอได้ทำเพลงยากครับรายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็ไปอัดกับไปเล่นสดมันก็ไม่เหมือนกันเลยใช่เพราะงั้นเราก็ต้องแบบต้องเรียนรู้อีกเยอะครับต้องเรียนรู้เยอะที่มันแบบว่าท้าทายเราดนตรีแบบจริงๆก็เรื่องร้องนี่แหละเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนเล่นดนตรีไม่ใช่ร้องเพลงเพราะฉะนั้นอ่ะพอต้องร้องจริงๆอ่ะก็เลยต้องไปเรียนนู่นนั่นนี่แบบเยอะครับใช่ครับใช่ครับมีบ้างพอจะร้องเองด้วยดีใจครับมีสักเพลงหนึ่งในชีวิตที่ตัวเองตีกลองเองออกมาให้คนฟังก็ดีใจมากแล้วครับใช่ใช่อย่างที่ความรู้สึกแรกตอนที่แบบได้ฟังเพลงแรกที่แบบอะไรก็ชอบนะชอบเลยชอบเลยครับแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่แบบตัวเองกล้าทำใช่ครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างดีครับคนก็บอกว่าเพลงเพราะเพลงดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เราก็ทำเพลงออกมาในแบบที่เราอยากทำนั่นแหละไม่ได้แบบว่าต้องคนต้องโอ้ยอดวิวเป็น10ล้านอะไรเงี้ยน่ะผมก็ทำเพลงที่ผมอยากทำออกมาแล้วก็แบบเออถ้าคนชอบก็โอเคใช่ครับใช่ครับใช่ก็ดีใจก็ดีใจก็เป็นกำลังใจที่ดีตอนนี้เพิ่งเริ่มแผนโปรโมทครับก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าจะไปที่ไหนบ้างใช่เป็นศิลปินท่านหนึ่งไปเลยอย่างนี้พอได้ทำแล้วจะมีจะมีทางด้านศิลปินไปเลยไหมก็เดี๋ยวคงพยายามทำต่อเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าเราอยากพยายามทำในช่วงที่เราว่างเพราะว่าเราแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราอยากจะให้มันออกมาดีเพราะฉะนั้นเราควรมีเวลากับมันอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดถ่ายละครเยอะๆก็อาจจะเบรกไว้ก่อนใช่ครับใช่ครับฝากด้วยครับผมจักรวาลคู่ขนานสามารถฟังได้แล้วทาง7 First Time นะครับ YouTube 7 First Time ก็คือ YouTube ของผมเองนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับตั้งใจทำมากๆจริงๆครับ